วโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมายืนยันว่ากองทัพสามารถปลดปล่อยพื้นที่จากรัสเซียในแคว้นคาคีฟได้แล้วกว่า 8,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผู้นำยูเครนเล่าถึงปฏิบัติการทางทหารในระหว่างการปราศัยเมื่อ13กันยายน2565ด้านฮันนามัญญารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าเป้าหมายคือปลดปล่อยแคว้นคาคีฟและทุกดินแดนที่ถูกยึดครองโดยรัสเซียขณะที่รัฐบาลดูยังกังวลว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตีเครือข่ายทางพลังงานในช่วงฤดูหนาวโดยเตรียมร้องขอเทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานจากตะวันตกเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส่วนทางเซอร์ฮีไกไดผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ก็อ้างว่ากองทัพยูเครนยึดคืนเมืองริมานในแคว้นโดเนตส์ได้แล้วโดยคาดว่าเมืองสวาทอฟในแคว้นลูฮันส์น่าจะเป็นสมรภูมิรบต่อไปและแน่นอนว่าการรุกคืบอย่างก้าวหน้าของยูเครนก็ทำให้พันธมิตรตะวันตกเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมโดยมีรายงานอ้างว่าสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาจัดส่งระบบต่อต้านอากาศยานโดรนโจมตีและโดรนสอดแนมไปให้ยูเครนรวมถึงการฝึกสู้รบแบบเข้มข้นให้กองทหารในอนาคตพร้อมยอมรับว่าให้ข้อมูลข่าวเพื่อช่วยในการโจมตีโต้กลับแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไประดับไหนหรือช่วยวางแผนด้วยหรือไม่อ้างเพียงว่าให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ต่างๆแต่สุดท้ายฝั่งยูเครนจะเป็นผู้ตัดสินใจในยุทธวิธีเหล่านั้นด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีความคืบหน้าอย่างมากจากการสนับสนุนของตะวันตกแต่ยังเร็วเกินไปที่จะพูดให้ชัดๆว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่อะไรเพราะฝ่ายรัสเซียยังคงมีกำลังทหารอย่างสำคัญมากอยู่ในยูเครนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องกระสุนส่วนโจไบเดนประธานาธิบดีก็ยอมรับว่ายูเครนเริ่มมีชัยชนะในสนามรบแต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงสถานการณ์ที่ยังดำเนินต่อไปทางนี้กองกำลังรัสเซียยังคงยึดครองพื้นที่1ใน5ของยูเครนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเวลานี้กองทัพเคียฟกำลังรุกทวงคืนทั้ง2ภาคข้ามมาในฝั่งรัสเซียล่าสุดหนังสือพิมพ์เมโทรของอังกฤษอ้างว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียสั่งปลดพลโทโรมันเบอร์นิคอฟแม่ทัพคนใหม่ที่ถูกส่งไปบัญชาการรบในภูมิภาคดอนบาสเพียงแค่16วันหลังกองทัพเพี้ยงพล้ำจนต้องล่าถอยขณะที่ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดียืนยันเมื่อ12กันยายนว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้านผู้นำรัสเซียก็กล่าวระหว่างประชุมทางเศรษฐกิจเพียงแค่ว่าสงครามสายฟ้าแลบทางเศรษฐกิจที่ตะวันตกตั้งความหวังไว้ไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงขณะที่โอลาฟโชว์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์โดยเรียกร้องให้รัสเซียหาหนทางออกทางการทูตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนพื้นฐานของการหยุดยิงถอนกำลังโดยสิ้นเชิงและเคารพอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน